ต้าเจเชิงอี้เหาพบกับรายการโต๊ะน้ำชาโดยศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการที่จะแนะนำเทคนิคและกลยุทธ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อช่วยทำให้การเจรจาธุรกิจการค้าบนโต๊ะน้ำชาของคุณกับคู่ค้าชาวจีนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการมอบของขวัญ นะคะเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญของคนจีนค่ะเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าหลี่ซ่างหวังไหลหลี่ซ่างหว่างไหลหรือการมอบของขวัญแทนคำขอบคุณกันไปมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในวิธีนึงที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยการมอบของขวัญก็จะแตกต่างกันออกไปและมีบางอย่างด้วยค่ะที่ห้ามเด็ดขาดในการมอบเป็นของขวัญวันนี้ทางรายการก็เลยมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านกันค่ะสิ่งของชิ้นแรกนะคะที่ห้ามมอบให้เป็นของขวัญเด็ดขาดเลยก็คือนาฬิกาตั้งโต๊ะค่ะรับรองว่าถ้าท่านไหนส่งไปด้วยความไม่รู้ดีลธุรกิจของคุณเป็นอันจบเหแน่นอน oh, no. สาเหตุก็เป็นเพราะว่าในภาษาจีนนะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะเนี่ยชื่ออ่านว่าจงเปี่ยวจงเปี่ยวซึ่งคำว่าจงตรงนั้นนะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยจะไปพ้องกับคำว่าจงอีกจงนึงที่แปลว่าสิ้นสุดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดว่าเราจะมอบนาฬิกาให้เป็นของขวัญเนี่ยในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าซ่งจงซ่งจงแต่ด้านนะคะคำว่าซ่งจงเนี่ยดันไปพ้องเสียงกับคำว่าซ่งจงที่แปลว่าส่งให้ไปสู่สุคติดูสิคะจากที่ความตั้งใจดีๆของเราเนี่ยอาจจะทำให้ผู้รับเนี่ยเกรี้ยวกราดตบโต๊ะแล้วก็ปฏิเสธการค้าของคุณเลยทีเดียวค่ะหลายคนอาจจะบอกนะคะถ้าหาซื้อของใช้แล้วมันยากเย็นเนี่ยซื้อผลไม้ดีกว่าดีต่อสุขภาพอีกด้วยแต่ที่จริงแล้วผลไม้บางอย่างก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเลยค่ะสาลี่เอ๊ะทำไมถึงสาลี่เพราะว่าสาลี่ในภาษาจีนนะคะจะอ่านว่าหลีหลีซึ่งหลีเนี่ยด้านไปพ้องเสียงค่ะกับคำว่าลาจากนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยลองดูสิคะว่าถ้าเราซื้อเป็นของฝากคนไข้เนี่ยเป็นรับรองเลยค่ะคนไข้ต้องมีแรงกลับมาไล่ตะเพิดเราออกจากห้องแน่นอนเลยค่ะของอีก2ชิ้นนะคะที่ห้ามส่งให้เป็นของขวัญเลยโดยเฉพาะกับคนที่เราต้องการทำงานร่วมกันได้อีกยาวนานนะคะสิ่งแรกเลยก็คือร่มค่ะหลายคนก็ถามว่าทำไมเป็นร่มล่ะเพราะร่มเนี่ยใช้กันแดดกันฝนได้ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเนี่ยนะคะร่มเนี่ยอ่านว่าสานสานซึ่งจะคล้ายกับเสียงที่อ่านออกเสียงคำว่าซ่านที่แปลว่าแตกแยกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเราอยากจะอยู่กันและทำงานกันร่วมกันนานๆเนี่ยห้ามให้ร่มเป็นของขวัญอย่างเด็ดขาดเลยค่ะและของอีกชิ้นนึงนะคะที่ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเบนท่าไม่ให้ส่งเป็นของขวัญสิ่งนั้นก็คือหมวกนั่นเองค่ะเพราะว่าหมวกส่วนใหญ่นะคะจะมอบให้กับลูกหลานผู้เสียชีวิตในเวลาที่เขาทำกงเต็กค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะให้หมวกแล้วก็เสียไม่ได้จริงๆสีหมวกที่ห้ามให้เลยนะคะก็คือสีเขียวค่ะเพราะว่าในภาษาจีนคำว่าสวมหมวกสีเขียวเนี่ยจะอ่านว่าไต้ลี่เม่าไต้ลี่เม่าคำว่าไต้นะคะแปลว่าสวมลี่เม่าแปลว่าหมวกสีเขียวซึ่งมีอีกหนึ่งนัยยะหนึ่งค่ะแปลว่าโดนสวมเขาหรือว่าโดนนอกใจนั่นเองดังนั้นนะคะให้ไปก็สร้างความไม่สบายใจเปล่าๆเบนแนะนำว่าอย่าให้เลยดีกว่าค่ะดังนั้นนะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะสาลี่ร่มหมวกถือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะที่ไม่สามารถนำมามอบให้กับคนจีนเป็นของขวัญได้ในตอนต่อไปนะคะเบนยังจะมาแชร์ค่ะว่าวิธีการมอบของขวัญและคำพูดดีๆที่จะทำให้ฝ่ายรับเนี่ยเกิดความประทับใจมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการโต๊ะน้ำชาในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโฮฮวยเหยี่ยวชีสวัสดีค่ะ